เพราะบิลเกตทำบุญมากมายบริจาคให้อินเดียเป็นพันพันล้านดอลลาร์เราไม่ได้ตำหนิในส่วนของซัคเคอร์เบิร์กเพราะซัคเคอร์เบิร์กได้ทำบุญโดยอุทิศให้กับวงการกุศลนี่เป็นจำนวนพุ่นมากมายแต่ท่านเหล่านั้นไม่สามารถจะซื้ออริยทรัพย์ได้แต่ท่านเหล่านั้นต้องขนขวายเองต้องหาเองนี่แหละครับเรามาถึงแล้วในส่วนของมหินทะเล Can we get nearby? We go near, we can't see. You can't see? Yes. Better we get near first, then take the pictures, and when we go out and far, near first and take the picture. Yeah. And then after that, we have to go this way, right? No, we have to go this way. Then we get somewhere that we can see from far. Okay. We take one more picture.คุณตาน่าจะขึ้นไหวไหมจะลองขึ้นไหมตอนนี้จะดูมุมไกลๆให้ดูก่อนมุมไกลๆจะมองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เขาพาไปใกล้ๆแล้วไปถ่ายที่ป้ายก่อนถ้าดีขวามือเนี่ยเห็นไหมครับขวามือนี่ก็เป็นเจดีย์ที่อยู่ของมีหินทะเลอันนี้เรามองจากใกล้ๆถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่ใกล้แล้วก็ไปถ่ายรูปที่ป้ายมองเห็นแล้วเนาะมองเห็นไกลๆนะครับเราจะเห็นว่าสถานที่ร่มเย็นร่มครึ้มโอเค then we get nearby to inIf too far, we will not get up, but take the pictures in front and move forward. Yeah. And then we go to the east, cannot see. Just take the sign where we are parking, and they have the big sign for the Mihin Thale. Okay. เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อเดี๋ยวเราไปใกล้ๆนะครับแต่ว่าจะไม่เห็นยอดไม่เห็นยอดเพราะว่าเราจะเห็นแค่ป้ายแต่ทีนี้ถ้าขึ้นเนี่ยน่ากลัวจะไม่ไหวเพราะมันต้องเดินไกลมากแล้วถนนข้างบนมันก็เป็นขั้นบันไดคงจะพาคุณตาไปลำบากว่าจะไปถึงจุดที่เป็นป้ายใหญ่ซึ่งเท่าที่รถจะไปได้แล้วเราก็ถ่ายรูปตรงจุดนั้นเอาไว้ถ้าใครมีโอกาสจะมาลุยเดียวทีหนึ่งจางขวัญมาสองรอบแล้วยังขึ้นไม่ถึงข้างบนเลยมาแต่ก่อนโน้นมาถึงกลางคืนเนี่ยก็คงไปได้แค่นี้แล้วมั้งถ้าได้แค่นี้เราก็จะถ่ายCannot go nearby. Yes. Otherwise, we will be here in this side. We try another way. Yeah. Okay. Then we try another way. Maybe not the main gate. At the
งนี้ไม่ใช่ประตูหลักก็เลยทำไม Saturday and Sunday Saturday right Saturday a lot of local people that's a stop for the vehicle วันนี้เป็นวันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นชาวศรีลังกาจะเอารถอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นก็เขาจะปิดถนนตรงนี้เพื่อให้ไม่ให้รถมันพลุ่งพล่านเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอาจจะเป็นกุฏิวิหารเหมือนกับพระนครศรีอยุธยาอย่างเงี้ยนะครับบางส่วนก็เป็นวังบางส่วนก็เป็นวัดบางส่วนก็เป็นวิหารเราก็แต่ดีตรงที่รัฐบาลสามารถประกาศอนุรักษ์ให้เป็นโบราณสถานแล้วก็เป็นมรดกโลกจึงทำให้สถานที่เหล่านี้ร่มครึ้มแล้วก็บรรยากาศเจดีสร้างกำแพงเมืองจะคล้ายๆกับปราสาทหินเมืองตำคล้ายๆกับนครเคนโกะเคนาโตะออฟอานาตเวแต่ดูลักษณะจะคล้ายๆสุโขทัยนะครับลักษณะสุโขทัยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสุโขทัยหรือไม่ก็สุโขทัยจะมีหลายเมืองมีเมืองสีชมมีเมืองมันเจ้าเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีพระราชวังไม่ได้อยู่ตรงที่เดียวกันฝนเริ่มลงอีกแล้วแดดออกแต่ว่าฝนตกเนี่ยนะครับสองข้างทางบริเวณหินที่พระมหินทเถระท่านเหาะลงมาลงเนี่ยเป็นหินก้อนใหญ่เรียกภูเขานั้นทั้งลูกเลยนะครับเดี๋ยวใครถ้าไม่ได้ถ้าขึ้นไปไม่ถึงก็ท่านก็ลองพิมพ์ไปดูว่าไม่หินทะเลแล้วก็จะเห็นเลยเห็นก้อนหินตอนนี้มีอยู่เต็ม YouTube เต็มสื่อออนไลน์เต็มไปหมดเลยทำไมเราต้องชุมนุมเทวดารู้ไหมเพราะว่าวันที่พระมหินทเถระท่านมาเนี่ยท้าวสักกะเสด็จด้วย This is the cave area Cave area 68 caves this area ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นส่วนของถ้ำที่พระท่านพักอยู่นะครับอาจจะมีถ้ำมีจุดที่พระสงฆ์พักได้ใช่ธรรมชาติธรรมชาติของที่นี่ใครสร้างธรรมชาติรู้ไหมเงือกหลายธรรมชาติส่วนหนึ่งมนุษย์สร้างธรรมชาติส่วนหนึ่งธรรมชาติที่เป็นลาวาภูเขาอะไรสร้างนึกว่าหยุดแค่นี้เราไปต่อได้หรือว่าเราจะไปถึงได้ไกลขนาดไหนเป็นจุดที่ท่านพระมหินทเถระท่านเดินทางมาจากอินเดียแล้วท่านได้รับภ
ราชทานถวายเป็นวิหารก็เลยกลายเป็นวิหารที่ใหญ่โตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโอเค Which way you walk to the Mahindale? That's it. How many meter you know? Normally นู่นแหละเจดีย์เห็นไหมครับเจดีย์จะอยู่ตรงข้ามกับก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะลงถ่ายรูป maybe get up and take picture here then เดี๋ยวเราลงตรงนี้แล้วถ่ายรูปดูว่าจะขึ้นไหมล่ะไม่ขึ้นเวลาไม่พอเราเพราะว่ามันไกลมากนู่นนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ตรงเจดีย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวลงมาเลยไปโอเคอ้าวนู่นเขาขึ้นไปนั่นเขาขึ้นฝนตกแล้วด้วยฝนยังตกด้วยนะครับเชิญถ่ายรูปก่อนมาลงมาถ่ายรูปก่อนนะลงมาถ่ายรูปตรงนี้กันถ่ายรูปหมู เดี๋ยวไปยืนตรงนี้กันแล้วถ่ายรูปจะได้เห็นเจดีย์ตรงนี้ด้วยเนาะมีแต่ว่าหลายร้อยเมตรอาจจะถึงกิโลกว่าฝนลงแล้วแต่ว่าเราไม่ทิ้งคุณตาไว้เพราะว่าฝนลงแล้วเนื่องจากคุณตาไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้พวกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ขึ้นกันเพราะว่าระยะทางค่อนข้างจะหลายร้อยเมตรแล้วก็สูงด้วยเอาไว้ในโอกาสต่อไปหนุ่มๆสาวๆค่อยมาขึ้นกันเองเพราะว่าคุณตาสุขภาพเดินไม่ค่อยคล่องแล้วนี่คือทางขึ้นตรงกระไดเนี่ยนะตรงเนี้ย
มาถ่ายตรงนี้อีกภาพนึงมาถ่ายตรงนี้อีกภาพนึงเราไปยืนอยู่มุมซ้ายขวาได้เลยกล้องนี้จับวิดีโอไว้ใครจะถ่ายภาพนิ่งก็ไม่ต้องถ่ายก้อนหินอีกกำลังเนี่ยเหมือนเขาพนมรุ้งอ่ะเหมือนเขาพนมรุ้งเหมือนเขาเหมือนเขาพระวิหารก็มีอย่างนี้เหรอครับใช่อย่างนี้โอ้ยยิ่งกว่านี้อีกโอ้ทำได้ไงศรัทธายังไงมันก็ไม่เกินความสามารถคนเนี่ยจ้ะช้างไงช้างม้าวัวควายใครมีช้างก็เอาช้างใครมีม้าก็เอาม้าใครมีวัวก็เอาวัวช่วยกันลากศรัทธาสิอย่างศรัทธาสามารถเคลื่อนภูเขาได้อายุบวรอายุบวรThank you.
ุณตาดอกลีลาวดีมีใครเก็บมาฝากคุณตายังตอนนั้นฉันมากับท่านนรกกะให้ท่านนึกออกไหมคุณตาคุณตาไม่เสียบหูนะคุณตาไม่หลวมตัวล่ะนี่พระอาจารย์ก็จะเอาอีนั่นออกไงขึ้นมาแล้วก็จะเอาออกค่ะค่ะเอาเข้าไปในถังนะคะไม่ว่ากันเนาะไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปที่โปโลนารัวแล้วก็ดัมบุล่าตทดสอบน้ำใจเรานะ
ถ้าเราจะลงไปขึ้นฝนจะทำท่าจะตกก็เราออกมาแล้วแดดขึ้นอีกแล้วตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่โปโลนารัวโปโลนารัวเป็นพื้นที่ราบเหมือนกับอนุราธปุระที่เราได้ไปเยี่ยมเมื่อวานหวังว่าฝนคงจะไม่ลงถึงลงก็คงจะเว้นจังหวะให้เราบ้างแต่เมื่อกี้พอเราลงฝนก็ลงพอเราตัดสินใจจะไม่ขึ้นออกมาแดดก็ออกเปรี้ยงตรงจุดนี้เป็นจุดที่ท่านพระมหินทเถระท่านเหาะลงมาพร้อมในตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อในอัตถกถานะท่านกล่าวไว้ว่าท่านพระมหินทเถระพร้อมด้วยเท้าสักกะเทวราชเท้าสักกะเป็นกษัตริย์ของเทวดาชั้นไหนนะใครจำได้บ้างจำผิดแล้วเนาะมีใครได้บ้างนอกจากจางขวัญฉันดูสิคุณทิพวรรณดูสิคุณตาชั้นไหนเคยได้ยินไหมคุณตายังไม่เคยเนาะลูกหลานที่มากับคุณตาเป็นไงบ้างจำได้บ้างไหมขออภัยที่ต้องถามเพราะว่าพอถามปุ๊บเนี่ยต่อไปจะจำเลยนะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นคิงของเทวดาชั้นดาวดึงดาวดึงก็คือเลยชั้นจัตุโลกบาลหรือจาตุมไปหนึ่งชั้นเพราะว่าชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นชั้นที่เทวดาทุกชั้น